ข้อมูลด้านการเงินนี้จะปลดล็อกคุณไปตลอดกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำธุรกิจนะคะครุ้งจะบอกแบบนี้ค่ะครุ้งได้ปลดล็อกลูกศิษย์มามากมายเกี่ยวกับด้านการเงินนะคะเรียกได้ว่าลูกศิษย์ส่วนใหญ่ของครูลุงแล้วเนี่ยที่เขาติดเรื่องเงินไม่สามารถที่จะดึงดูดเงินก้อนใหญ่ๆไม่สามารถที่จะดึงดูดเงินจำนวนมากๆเข้ามาได้หรือแม้แต่กระทั่งเวลาที่เขาต้องการที่จะใช้เงินเร่งด่วนเขาไม่สามารถที่จะ attract money หรือว่าดึงดูดเงินแบบจำเป็นใช้แบบเร่งด่วนเข้ามาได้หรือว่าเวลาที่เกิดเรื่องที่จะต้องจ่ายเงินในชีวิตของเขายกตัวอย่างเช่นจ่ายเงินให้กับค่าเทอมลูกจ่ายเงินให้กับค่ารักษาพยาบาลคุณพ่อคุณแม่จ่ายเงินให้กับลูกน้องในธุรกิจของคุณคุณหมุนเงินไม่ทันนะพูดง่ายๆคุณจะบอกคุณแบบนี้นะคะmindset นี้สำคัญมากสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจคนส่วนใหญ่ค่ะจะมีความรู้สึกขาดแคลนเงินอยู่ลึกๆในใจเสมอค่ะมนุษย์ส่วนใหญ่กลัวว่าเงินจะขาดมือค่ะมนุษย์ส่วนใหญ่กลัวว่าเงินจะไม่พอใช้มนุษย์ส่วนใหญ่กลัวว่าพอถึงเดดไลน์ผ่อนบ้านผ่อนรถจ่ายเงินค่าบัตรเครดิตจ่ายเงินให้ลูกน้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พ่อแม่จ่ายเบี้ยประกันอะไรก็ตามมนุษย์ส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกว่าเขาจะหาเงินได้ไม่ทันหมุนเงินได้ไม่ทันคือมีความรู้สึกกลัวเวลาที่ต้องจ่ายเงินค่ะครูจะบอกคุณแบบนี้นะคะคิดและรู้สึกไปเลยนะคะว่าเงินจะมาหาคุณถึงมือคุณทันเวลาเสมอในจำนวนที่พอดีและเหลือเฟือจำไว้นะคะถ้าคุณยังไม่สามารถที่จะสร้าง mindset แบบเงินเหลือเฟือเหลือใช้ได้เงินมากมายเหลือเฟือเต็มไปหมดเต็มมือเต็มบัญชีล้นบัญชีถ้าคุณยังไม่สามารถสร้างความรู้สึกนี้ได้ให้คุณสร้างความรู้สึกไปเลยว่าสำหรับฉันแล้วเมื่อใดก็ตามที่ฉันจำเป็นต้องใช้เงินต้องการใช้เงินอยากจะจ่ายเงินให้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เงินจะมาเข้ามือฉันทันเวลาตรงเวลามากพอและเหลือเฟือเสมอครูรุ้งเป็นคนหนึ่งนะคะที่จับจุดตัวเองได้ว่าทำไมนะเวลาที่จะต้องจ่ายเงินค่าผ่อนรถสมัยก่อนครูรุ้งเป็นดีเทลยานะคะพอค่าผ่อนรถจะมาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องมีจ่ายค่าผ่อนรถแล้วครูรุ้งก็จับตัวเองได้ตอนที่ครูรุ้งเป็นดีเทลยายังเป็นแบบพนักงานเงินเดือนอยู่รู้เลยว่าเฮ้ยความรู้สึกนี้มันจะผุดขึ้นมาตอนใกล้ๆสิ้นเดือนแล้วครูรุ้งก็ถามหลายๆคนนะคะยิ่งคนที่มีครอบครัวแล้วผ่อนรถด้วยจ่ายค่าเทอมลูกด้วยต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยคนรอบตัวครูรุ้งเขาจะพูดแบบนี้ครูรุ้งฟังแต่สมัยครูรุ้งยังทำงานประจำอยู่ว่าใช่เวลาที่เขาจะต้องปริ่มจ่ายเงินเขาจะรู้สึกเสียววูบๆเสียวสันหลังกลัวและกังวลใจว่ามันจะมีทันไหมพอดีไหมจะจ่ายได้ไหมเจ้าหนี้จะมาทวงไหมนี่แหละค่ะครูจะบอกคุณเลยคุณจงสร้างความรู้สึกขึ้นมาเลยนะคะและสิ่งนี้มันจะปลดล็อกคุณเปลี่ยน mindset คุณด้านการเงินไปตลอดชีวิตค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดว่าคนอย่างคุณเมื่อไหร่ที่ต้องการจับจ่ายใช้สอยจำเป็นต้องใช้เงินจำเป็นต้องจ่ายเงินออกไปคุณจะมีเงินมากพอดีและล้นเหลือและเหลือเฟือมากที่จะจ่ายสิ่งต่างๆคุณต้องรู้สึกแบบนี้นะคะหยุดความรู้สึกกังวลกลัวเสียวสันหลังเสียววูบไม่ต้องรู้สึกแบบนั้นอีกต่อไปแล้วเพราะกดแรงดึงดูดคุณจะได้คุณจะมีคุณจะเป็นเท่าที่คุณรู้สึกค่ะเป็นกำลังใจให้คุณทุกคนนะคะวันนี้สร้างความรู้สึกนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตการเงินของคุณไปตลอดกาลลองเอาไปทำดูนะคะแล้วเขียนมาบอกครูลุงบ้างว่าเป็นยังไง